1 2 3 SLS สวัสดีครับพวกเรา Atlas โอ้ยหูอื้อเลยเมื่อกี้สวัสดีครับ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 งานวันนี้หน่อยเป็นไงบ้างเลยวันนี้มาร่วมงานกับ HRV สนุกมากเอาจริงเป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมงานกับ HRV นะครับจะบอกว่าสนุกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวมากๆเลยกันเองมากกันเองมากที่สำคัญคนมาเยอะมากๆวันนี้รู้สึกว่าแบบเรียกว่าห้างแตกได้ปะเฮ้ยได้ยังไม่แตกเราต้องให้คนอื่นเขาพูดเพราะว่าถ้าแตกเราเดินไม่ได้ยังไม่แตกยังไม่แตกคิดว่าเต็มแต่ห้างยังไม่แตกใกล้ละถามสไตล์การแต่งตัวนี้ดีกว่าอันนี้คือเลือกจะมาเองดีกว่าเลือกเองเลยแมทช์มาแล้วครับใช่ก็คือแมทช์ได้เข้ากับลายบุคคลเลยครับผมก็อย่างเช่นมิวอ้อยก็จะมีความเป็นแบบยังไงดีสแวกไงวันนี้มันเป็นสแวกกินข้าวสแวกมีเลเยอร์สองชั้นอะไรอย่างเงี้ยสลับพูดกับไนท์มีหนึ่งมีสองอยู่แล้วต้องโดดเด่นหน่อยมาตีนปีหนึ่งปีสองเตรียมตัวเข้าคริสต์มาสใช่สีเราต้องเด่นหน่อยไอแดงไอเขียวครับสวิจูเขาบอกก็จะมาเป็นแบบผู้ดีหน่อยเสื้อกันยาวก็ยาวเหมือนกันจูว่านายไม่ผู้ดีหรอผู้ดีผู้ดีทุกคนเรียบร้อยไปเรียบร้อยวันนี้เรียบร้อยวันนี้เรียบร้อยครับวันนี้เรียบร้อยไม่โป๊อุ้ยของเออร์วินผมมาเป็นเหมือนพี่จูครับเป็นผู้ดีเหมือนกันแต่ว่าสแลกเป็นสแลกเขาเรียกว่าหนุ่มจบนอกนอกประเทศนอกโรงเรียนอันนี้เรียนจบแล้วมาในสายที่กำลังเรียนอยู่ชุดนักเรียนคือชุดนักเรียนน่ารักน่ารักเขาไม่เจอครับของผมก็จะเป็นสไตล์แบบมินิมอลแคชชวลใช่ไหมกันเหมาะกับพี่เจสเหมาะกับพี่เจสเหมาะกับพี่เจสใช่อย่างนี้หลายๆคนคงเห็นในคลิปอะไรเพย์บ้างคือเราก็จะมีบอกว่าแต่งตัวดีแต่งตัวชิลทางการนิดนึงใช่มาทางการมากใช่นั่นคือตีมหลักเพื่อนมากเพื่อนน้อยใช่หรือว่าเรื่องสีจะมีคนที่แม่นสีมงคลกับคนที่แม่นสีกากินีเช่นเดียวกันครับแล้ววันนี้เป็นไงวันนี้มงคลอีกวันนี้มงคลรับสีมาสองคนเลยใช่แล้ววันหลังจากนั้นเสร็จแล้ววันที่มาเนี่ยเป็นยังไงคุมทีมมั้ยคุมทีมทีมต้องมีคนใดคนนึงที่ไม่เหมือนเพื่อนใช่ใช่เพราะว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของแอดลาสจริงเอาเราอยู่ด้วยกันมานานจนรู้ว่าวันนี้ต้องแต่งยังไงวันนี้ใครจะเด่นวันนี้ใครจะดรอปเหมือนเดิมเฮ้ยเด่นดรอปเลยอ่ะใช่ประมาณนั้นครับแล้วปกติแบบนัดกันมามีใครแบบคิดทีมมาแบบอ่ะวันนี้แต่งอะไรมาเนี่ยมีแบบเอาไว้อ่ะมีคิดทีมบ่อยสุดน่าจะเป็นกูจริงๆมันเฉลี่ยกันมากเลยนะใช่เฉลี่ยกันอย่างนี้เนี่ยคือมันเฉลี่ยกันสุดเลยว่าแบบวันนี้ผมดันอยากใส่เสื้อสีขาวแต่เพื่อนอยากใส่เสื้อสีดำอะไรวันนี้ครับผมแล้วก็จะมีการเฉลี่ยเกิดขึ้นกับผมก็จะมีการจุดให้พูดถึงจุดให้ไปต่อว่าไม่วันนี้แต่งตัวไม่เหมือนเพื่อนไม่อะไรกลุ่มร้องอะไรอย่างเงี้ยใช่บางทีเรานัดแบบสมมติทีม Y2K บางคนเคเกินย้อนไปเก่าไปหน่อยเหมือนนุ่งจูกระเบนมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องกำหนดยุคด้วยว่ายังไงให้ชัดเจนอะไรเงี้ยครับผมเหมือนพูดถึงตัวเองจริงเรารู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับแล้วก็จริงๆดีใจครับผมเพราะว่าได้มีโอกาสได้มาร่วมแบบเอาจริงๆได้ใส่เสื้อผ้าดีๆแล้วก็ได้มาเจอทุกๆคนนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆและขอบคุณทาง HLA มากๆนะครับที่ชวนพวกเราแอดลาสมาได้ร่วมใส่ชุดด้วยแล้วก็อีกรอบนึงนะฮะยินดีด้วยนะครับกับการเปิดสตอร์ใหม่ในที่นี่นะครับไม่แล้วเขาบอกว่าที่นี่คือใหญ่ที่สุดแล้วนะเป็นสาขาที่ใหญ่ใช่ใช่สาขาที่3และเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดครับผมก็สามารถมาช้อปปิ้งก็ได้นะครับที่ The Mall Live Store บางกะปินะครับผมมากันเยอะๆนะก็อยากเชิญชวนเอลิสทุกคนหรือว่าใครก็ได้ครับผมมาดูเสื้อผ้าที่ HRV นะครับผมบอกเลยว่าสวยมากๆเมื่อกี้ขนาดแค่เดินไปถ่ายรูปเพราะว่าเราเองยังไม่ได้ไปช็อปเนี่ยแอบเดินไปดูเนี่ยก็เห็นเสื้อผ้าหลายชิ้นที่อยากจะเก็บไว้เป็นของตัวเองคอลเลกชันเลยก็หวังว่าทุกคนมาเดินดูช้อปปิ้งสักหน่อยครับผมบอกเลยว่าติดใจแน่นอนครับครับผมแล้วก็ร้านสวยขนาดนี้ก็มาถ่ายรูปในร้านได้นะครับผมมาดูมาถ่ายรูปได้หลายอย่างเลยครับขอบคุณมากได้ครับก็ยังไงก็ถ้าเดินซื้อเสื้อผ้าแล้วช้อปปิ้งเหนื่อยๆก็แวะกินข้าวได้ที่นี่นะครับที่เดอะมอลล์บางกะปิเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิใช่คือแบบว่าของกินเยอะแยะมากมายมีอะไรหลายอย่างให้ทำครับผมนี่ค่ะเรื่องโกงกันบ้างค่ะก็ถูกเนี่ยมีแบบรายการโกงกันบ้างไหมคะแบบ
ับผมแฟนดอมของร้านอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างครับบรรยากาศในนั้นเนี่ยโอ้ยตื่นเต้นนะใช่เต้นเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะรู้เรื่องเราเยอะขนาดนี้ใช่บางเรื่องเรายังไม่รู้เลยใช่ต้องพูดจริงๆว่าบางคำถามอะเราแอนนาเองยังตอบไม่ได้เลยมีคนเสียน้ำตาด้วยพี่จริงจริงร้องไห้เลยจริงไม่ใช่ผมคนเดียวแน่ๆมั่นใจว่าตอนร้องเพลงก็ซึมกันหลายคนอยู่เหมือนกันไม่อย่างที่บอกครับคือรายการแฟนพันธุ์แท้เป็นรายการที่พวกเราอะดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เรารู้สึกว่าเป็นรายการที่แบบยากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆอะไรเงี้ยครับถ้าจะไปคิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มาเป็นโจทย์ในรายการอะไรเงี้ยครับมันเหมือนเป็นการแสดงเห็นว่าเฮ้ยมีคนรักเราเยอะกว่าที่เราคิดนะอะไรเงี้ยใช่ก็ดีใจมากๆครับผมผมแล้วกันผมเป็นแฟนมันแท้อนิเมะครับตอนนี้ที่ชอบดูอยู่กำลังรอเรื่องไฮคิวครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวอลเลย์บอลผมยังหมดแล้วมีฟุตบอลไหมหรือแบดมินตันเอาไหมมันมีเรื่องสไตล์ด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรไม่พูดแล้วกันผมเอาเป็นกังฟูแพนด้าแล้วกันครับเพราะว่าภาค4กับจะเข้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อวานกลับไปดูตั้งแต่ภาคหนึ่งใหม่รู้สึกเฮ้ยเรารู้เรื่องเขาเยอะกว่าที่เราคิดนะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้ามีแฟนแท้ผมขอเป็นแฟนแท้กับบูแพนด้าครับ BTS ถ้ารายการมีแบบแฟนแท้ BTS อีกคนจะเป็นสมัครว่าแฟนแท้ BTS อย่างเงี้ยถ้ามีแฟนแท้ BTS เหมือนที่เพิ่งมีแอตลาสเนี่ยแน่นอนฮะยูกอนนะสมัครไปสมัครฮะใช่โอ้ยคิดไม่ออกอ่ะเอาจริงผมคิดไม่ไม่แบบสีส้มสีส้มเป็นมันสีส้มเป็นมันแน่สีส้มแล้วกันนะสีส้มยังไงพี่เจสหลายเฉดมีเฉดไหนอะไรอย่างงี้ผลไม้ในโลกใดมีสีส้มบ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นฟิลนั้นไปอะไรประมาณนั้นแล้วกันครับของผมส่วนตัวน่าจะเป็นแฟนมันแท้ในด้านกีฬาครับผมระบุชนิดกีฬาไหมอะไรนะครับระบุชนิดกีฬาไหมหรือว่าได้ไม่ระบุชนิดครับผมคิดว่าผมสามารถดูกีฬาได้หลายกีฬาครับดูแล้วเข้าใจได้ครับคำถามที่อย่างนี้พูดมาแค่สามารถตอบได้ว่าอันนี้ชนิดกีฬาอะไรได้ครับมาคอสมาเก็บได้เลยอันนี้ได้เลยสมมติเราขึ้นรูปมาปุ๊บก็หน้าใครแทตอบได้เลย3วิตอบได้เลยใช่แต่ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะไม่รู้ถูกหรือเปล่าตอบได้ไม่รู้ถูกหรือเปล่าอาจารย์จูเนียร์อะไรครับเขาผมไม่นำไม่ใช่ผมเป็นหนังอะไรกันครับแฮร์รี่พอตเตอร์โน้ตทำไมใช่ไหมเนี่ยมันรุ่นเราเลยจิ๊ดใช่ใช่ใช่ผมขอด้วยคนผมขอใช่ครับผมเป็นแฟนเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะว่าชอบดูมากแล้วก็เอาจริงเราคุยเรื่องนี้กันบ่อยมากเรื่องแบบคาถาต่างๆอะไรเงี้ยใช่ก็คือถ้าสมมติว่ามีจริงผมต้องได้อยู่สักบ้านสักหลังนึงเลยนะผมขอหนึ่งคาถาผมขอหนึ่งคาถาพร้อมอินเนอร์พี่เจ็ดดีกว่าเรื่องก่อนเลยคาถาปลดอาวุธเลยคาถาปลดอาวุธปลดอาวุธเออเฮ้ยสุดไฟสุดไฟมันคลายไม่ใช่เหรอ Experiencemas เออผมไม่รู้จะจุ๋ยไม่ใช่เดี๋ยวอันนั้นภาคไหนอันนั้นบ้านผมทั้งภาคไหนอันนั้นสามร้อยตะเกียงแก้วผิดเรื่องผมจะเป็นแฟนมันแท้ในส่วนของเรื่องวิทยาศาสตร์เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยไม่รู้มาก่อนอย่างน้ำในเคมีเขาเรียกว่า H2O ในเคมีเขาเรียกว่า salt ใช่อะไรเอาเป็นว่าอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ดูจักรวาลโอ้จักรวาลนี่รู้ทุกดาวในระบบสุริยะเก่งดาวอะไรใกล้โลกที่สุดนะครับดาวที่ใกล้โลกที่สุดอังคารปะพระจันทร์เหรอดูดาวศุกร์ใครรู้แล้วพิมพ์มาตั้งค่าเข้าใจแล้วผมเขาเรียกว่าลองเชิงไงซ้อมก่อนประมาณนั้นครับผมประมาณนั้นครับประมาณครับผมครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเริ่มจากบิ๊กมาร์เทนก่อนเลยคือบิ๊กมาร์เทนคือเพราะเราได้เล่นเป็นวงเปิดเนาะแล้วก็เป็นช่วงประมาณสัก4โมงใช่ซึ่งเอาจริงปีที่แล้วเราก็เล่นวงเปิดแต่ว่าปีนี้เนี่ยคนแน่นขึ้นคนมากันเยอะมากๆเลยครับแล้วพวกเราก็ดีใจครับที่โอเคเราได้มาเป็นรอบที่2แล้วก็ทุกคนยังมาซัพพอร์ตแล้วก็รู้สึกได้ว่าครอบครัวเราใหญ่ขึ้นมากๆเลยก็แล้วก็ความสนุกของที่นั่นก็คือยังเหมือนเดิมยังคงสนุกยังคงแบบสนุกแล้วก็สนุกและมันมากครับก็น่าจะสนุกจริงเพราะเล่นวงเปิด4โมงแต่กลับเป็นเที่ยงคืนนะครับสนุกเกินเหรอสนุกเกินเวลาไปนิดครับผมแล้วอย่างเงี้ยคือนอกจากวงเพลงหลังจากเนี้ยแล้วอ่ะแอตลาสก็ยั
็ยังมีแบบไปเวทีปีนหลายเวทีมากอะเตรียมตัวในการส่งแต่ละที่ยังไงบ้างเอาจริงเราคุยกันเรื่องการมอบส่งความสุขมากกว่าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นปีเนาะเราสึกว่าเฮ้ยบางทีแค่ลองแค่เต้นธรรมดาไม่พอละมันเป็นเทศกาลความสุขเราต้องส่งให้มากขึ้นต้องแบบให้คนที่มารู้สึกว่าแบบเต็มอิ่มกลับบ้านไปรู้สึกได้ของขวัญเหมือนซานต้าคลอสให้ของขวัญมากขึ้นเลยใช่แจกตลกอยู่แล้วต้องตลกให้มากกว่าเดิมสิบเท่าคูณสองใช่ไม่เวลาแบบส่งความสุขเราต้องพยายามส่งอย่างเงี้ยแบบโอ้เขาจะได้รับความสุขไว้เนี่ยเขาจะได้ความสุขรับความสุขจริงอ่ะจริงๆแล้วก็มีแพลนกันมาบ้างครับผมว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างแล้วก็มีคิดว่าโชว์ในแต่ละที่มันจะต่างกันยังไงได้บ้างเพื่อให้แบบแต่ละที่ได้รับความสุขที่แตกต่างกันเออใช่ผมก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันจริงๆครับอยากให้ทุกคนมาเจอกันเยอะๆครับผมให้เราดีไหมจะเป็นประเด็นใหม่โอ้ my god อุ้ยจบสักทีโอ้ my god ไม่ผม4ปีจบครับแต่ทุกคนคิดว่าผมเรียนไม่จบสักทีใช่มันเรียนมา10ปีครับก็ดีใจครับแล้วก็เชิญชวนแล้วกันนะครับทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่22ธันวาคมนี้ครับผมก็ไปเจอกันได้นะครับที่มสวประสานมิตรนะครับผมสถานที่และเวลาเดี๋ยวผมจะลงพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวผมลงเวลาให้พร้อมรูปอันนี้ถ่ายเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีรูปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวนัดกันแล้วก็เจอกันครับอยากให้ทุกคนมาหากันเยอะนะครับอะไรไม่ต้องมาเฮ้ยอยากไปบอกว่าจะไปเออจะไปเมื่อกี้เราจะไปแล้วมีเตรียมของขวัญหรือว่าเตรียมอะไรเซอร์ไพรส์มันเด็กใหม่ของเราหรือเปล่ามีครับผมแต่ไม่บอกหรอกเออรอไปเซอร์ไพรส์แล้วคาดหวังไงนะครับที่พี่ก็ดีใจกับแฟนมากๆที่แบบเรียนจบเฮ้ยไม่ใช่เหรอก็ดีใจกับน้องด้วยผมแล้วก็รอดูกันแล้วกันว่าเราจะมีอะไรให้หรือเปล่าไม่ใช่มาเป็นใบขาวใบไล่ออกนะไม่ใช่แค่มามันก็เป็นของขวัญให้พี่นายแล้วสิ่งของมันไม่จำเป็นมันอยู่ที่จิตใจที่เราไปหาพี่นายเมื่อเช้าเองถามพี่ว่าพี่นายรับวันไหนนะพี่จะได้ไปหาดูไงเผื่อไหนลืมในการรีมายด์นะอีกทีนึงครับผมก็มีเตรียมไปบ้างผมก็ขอเป็นความรักของพวกเรากันเองดีกว่าครับผมใช่อวยพรปีใหม่แฟนๆช่วงหน้าละกันครับก็ปีใหม่ปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับก็ทิ้งไว้ปีเก่าแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่นะครับส่วนใครเดินทางไปไหนนะครับก็ดูแลตัวเองระวังดีๆด้วยนะครับเมาไม่ขับง่วงไม่ขับนะครับผมแล้วก็ไปเที่ยวไหนก็ถ่ายรูปมาอวดแอดลาด้วยนะครับตบมือมิวอันอินเตอร์แฟนหน่อยเร็วอินเตอร์แฟนกับวันคัมเมียแฮปปี้นิวเยียร์แอนโอเคฮัลโหล for me I think love so we want you guys to have a very merry Christmas and a happy New Year so spend time with your family also don't forget to take care of yourself don't forget to take care of your safety andJust make a lot of good memories. Thank you very much. Yeah. ครับก็ผลงานปีนี้ก็ปล่อยไปหมดแล้วนะครับก็อัลบั้มที่2ก็ปล่อยแล้วนะครับก็ตอนนี้กำลังจัดส่งอัลบั้มนะครับผมแล้วก็เดือนธันวาก็ยังมีงานที่เราจะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆครับก็ติดตามทาง Official Atlas ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีใหม่ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมปีใหม่ก็เป็นในเรื่องของ New Atlas ปีที่แล้วพูดเลยว่าปีหน้ามาแน่ปีนี้พูดเหมือนกันว่าปีหน้ามาแน่เหมือนกันแล้วมาไหมมาอยู่มาเติบโตซึ่งเอาเป็นว่าวันนี้ใครได้ดูโชว์ Atlas ไปแล้วติดใจชอบมากอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปฟังได้ในสตรีมมิ่งนะครับเขียนว่า ATLAS นะครับแล้วก็ใน YouTube ก็มีทั้งเพลงแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆมากมายเยอะไปหมดเลยครับผมใช่แล้วก็สำหรับท้ายปีนี้กับปีต่อๆเอ้ยปีต่อๆไปเลยเหรอหมายถึงต้นปีหรือว่าเดือนต่อๆไปนะครับก็ถ้าเกิดอยากติดตามเวลาก็แค่เสิร์ช ATLAS ครับผมแล้วก็จะหาตารางงานเราได้ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมอัปเดตอะไรทั้งหมดอยู่ตรงนั้นหมดเลยนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าแอนลาสยังมีคิวว่างอยู่นะฮะสามารถที่จะติดต่อมาให้พวกเราไปเล่นตลกได้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ